Tea Time with Moonen สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tea Time with Moonen EP ที่14ค่ะรู้จักคำว่า Beauty Standard ไหมคะสิ่งนี้คือคำที่เอาไว้ใช้อธิบายมาตรฐานความงามหรือว่าค่านิยมความงามของแต่ละยุคสมัยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีผิวและสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัยด้วยค่ะดังสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นเดี๋ยวมาลองแปลงโฉมเป็นสาวชนชั้นสูงในสมัยสักศตวรรษที่18กันเล่นๆดีกว่าค่ะมาเริ่มกันเลยไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้หรือว่าในสมัยก่อนหญิงสาวผู้ที่มีดวงตาหน้าหลงไหลมักจะเป็นคนที่ชวนให้ตกหลุมรักเสมอเช่นนั้นนะคะยาหยอดตาเบลลาโดน่าอาจจะเป็นทางออกของหญิงสาวหลายคนเพราะมันจะทำให้รูม่านตาของคุณขยายซึ่งจะทำให้ดวงตาดูเย้ายวนมากขึ้นเพียงแต่เบลลาโดน่านั้นเป็นเพื่อนที่มีพิษร้ายแรงซึ่งมีประวัติการใช้ในทางที่ผิดมาอย่างยาวนานนะสิคะแล้วมันก็อาจจะทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและอาจจะตาบอดได้เลยดังนั้นควรระวังเอาไว้หน่อยก็น่าจะดีนะคะแล้วอย่างเรื่องการนิยมความขาวของใบหน้าก็มีประวัติมาอย่างเนิ่นนานเลยทีเดียวเป็นแฟชั่นที่ถูกเรียกว่า Lead Makeup โดยจากหนังสือ Face Paint ของ Lisa Eldridge ก็ได้กล่าวว่านักโบราณคดีได้พบร่องรอยของตะกั่วสีขาวในหลุมศพของสตรีชนชั้นสูงที่อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและเชื่อกันว่าผงตะกั่วขาวนะคะถูกใช้ในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ซ่างโบราณช่วง 1,600 ถึง 1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราชอีกทั้งผู้หญิงในจักรวรรดิโรมันมีการใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหลายอย่างค่ะทำอย่างไรก็ตามขับให้ใบหน้าของตนนั้นขาวขึ้นและในศตวรรษที่16นะคะคุณนางอังกฤษก็ทำแบบเดียวกันค่ะและคุณอาจจะเคยเห็นภาพวาดของหญิงสูงสักท่านหนึ่งนะคะที่มีใบหน้าขาวมากๆแต่ก็มีแก้มและปากที่ยังแดงฉานอยู่ซึ่งคนคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนนึงในแต่งหน้าด้วยสารตะกั่วนั่นก็คือควีนอลิซาเบธที่1ซึ่งเธอใช้มันเพื่อปกปิดรอยแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้จากไข้ทรพิษของเธอโดยสิ่งที่เธอใช้นะคะมีส่วนผสมของตะกั่วและน้ำส้มสายชูสิ่งนั้นถูกเรียกว่า Venetian Cerus หรือ The Spirit of Subtles แม้ว่ามันอาจจะทำให้ผิวพรรณบนใบหน้าของคุณดูผ่องใสเรียบเนียนขึ้นในแต่ละวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะทำให้สีผิวของคุณนะคะเปลี่ยนไปผมก็จะร่วงและฟันก็จะเริ่มผุถึงเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในสมัยของควีนอลิซาเบธที่1สตรีหลายคนก็ต่างพยายามที่จะมีใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสเพราะว่ามันนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความเยาว์วัยและภาวะเจริญพันธุ์แล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าความปรารถนาที่จะมีใบหน้าที่ขาวใสนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการเหยียดเชื้อชาติแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับชนชั้นซะมากกว่าเพราะถ้าหากผู้หญิงมีใบหน้าที่ขาวนั่นก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยค่ะว่าเธอผู้นั้นคงจะต้องไม่เคยทำงานกลางแจ้งมาก่อนนอกจากการมีใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสแม้ว่าฟันของคุณจะหายไปหมดแล้วก็ตามนะคะหลายคนอาจจะชอบเอวที่เล็กสวยงามดูโค้งเว้าหน้าหลงไหลผลิตภัณฑ์ที่อยากจะเสนอต่อมานะคะก็คือ Corset Corset นะคะถูกใช้เป็นเสื้อชั้นในที่ใช้สวมใส่เพื่อยึดและดัดลำตัวให้มีรูปร่างอย่างที่ต้องการค่ะได้รับความนิยมในยุโรปในช่วงของศตวรรษที่16โดยเป็นเสื้อชั้นในที่แข็งทื่อซึ่งทำขึ้นเพื่อปรับรูปร่างลำตัวของมนุษย์โดยการใช้สายรัดและการผูกเชือกเดิมทีนะคะผู้ผลิตชุด Corset จะใช้กระดูกของวานบาลีนและใช้ไม้สำหรับการดัดสวมให้เข้ารูปซึ่งเมื่อผูกเชือกนั่นแล้วนะคะมันจะทำให้เกิดโครงเสื้อผ้าที่ทันสมัยสำหรับผู้สวมใส่ในสมัยนั้นค่ะเพราะมันจะทำให้คุณมีเอวที่คอดเล็กลงอีกทั้งยังกินได้น้อยลงถือว่าเป็นการไดเอทอย่างหนึ่งได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่19โครงจากวานบาลีนนะคะและโครงจากไม้ก็ถูกแทนที่ด้วยโครงเหล็กที่แข็งแรงกว่าและไม่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมแม้ว่าปกติมันจะดูไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะถ้าแค่สวมใส่เฉยแต่การสวมใส่โครงรัดตัวที่รัดแน่นนะคะอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้สวมใส่ได้ค่ะเพราะมันจะลดความจุของปอดคุณด้วยการบีบรัดและมันจะทำให้คุณหายใจไม่สะดวกจนเป็นลมได้อีกทั้งนะคะสิ่งนี้ยังระคายเคืองผิวหนังได้ด้วยเมื่อใส่มันเข้าไปเป็นชั้นแรกมันจะกดทับซี่โครงคุณจึงทำให้กล้ามเนื้อหลังแล้วก็หน้าอกนะคะอ่อนแอลงและยังเป็นที่รู้ๆกันดีค่ะว่าสิ่งนี้ทำให้อวัยวะภายในผิดรูปไปและการรัดแน่นนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะของปอดที่แย่ลงจนกลายเป็นโรคอย่างปอดบวม
มและมันก็ยังจำกัดการย่อยอาหารจนเป็นอันตรายได้ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องผูกค่ะและยังอาจจะทำให้เกิดปัญหาใดๆก็ตามที่มีอยู่ในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงแย่ลงอีกด้วยที่น่าสนใจนะคะมันมีคอเซ็ตสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยนะคะซึ่งได้รับการออกแบบในช่วงทศวรรษที่1830เพื่อให้สตรีที่มีครรภ์นะคะยังสามารถที่จะอยู่ในแฟชั่นนี้ได้แม้ว่าผู้ผลิตคอเซ็ตนะคะจะเผื่อพื้นที่เอาไว้แล้วแต่แน่นอนค่ะว่าจุดประสงค์หลักของมันก็คือการบีบรัดซึ่งมันก็ทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อทั้งแม่และเด็กอยู่ดีในปัจจุบันนะคะคอเซ็ตทำมาจากพลาสติกเหล็กและยางยืดแม้ว่าแพทย์นะคะจะมีการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะภายในที่มันจะช้ำได้แล้วจะมีการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะแล้วก็ปัญหาด้านการหายใจแต่แนวโน้มของการสวมคอเซ็ตเนี่ยก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งค่ะในปัจจุบันเพียงแต่ว่านะคะผู้คนอาจจะนำมาสวมภายนอกเสื้อผ้าเพื่อนำมาเป็นแฟชั่นโดยลดการระคายเคืองของผิวหนังและจะไม่รัดแน่นเท่ากับเมื่อก่อนขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะพอเรามีเอลที่คลอดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราดูเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์มากขึ้นจะเป็นอะไรได้อีกคะถ้าไม่ใช่กระโปรงมันบานที่ดูรู้ร้ายอยู่ตลอดเวลาดังเช่นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าสงสัยไหมคะว่าความลับของกระโปรงที่บานตลอดเวลานั้นคืออะไรสิ่งที่อยู่ใต้กระโปรงนะคะซึ่งทำให้มันบานตลอดเวลานั้นถูกเรียกว่าครีโนลีนหรือกระโปรงสูงไก่ภายใต้ความสวยงามนี้นะคะใครจะรู้ว่ามันได้ฆ่าชีวิตของผู้หญิงไปหลายพันคนทีเดียวกระโปรงสูงไก่นี้ปรากฏในวงการแฟชั่นในช่วงกลางทศวรรษที่1800และใช้ชื่อที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสก็คือครีนที่แปลว่าขนม้าและมันเป็นวัสดุแข็งที่ทำมาจากขนม้ากับผ้าลินินค่ะโครงที่ประกอบด้วยวงกลมวงรีนะคะถูกเรียกว่าเป็นห่วงของกระโปรงสุ่มไก่นี้ซึ่งมันถูกทำขึ้นจากวัสดุอย่างกระดูกปลาวาฬออยล์กัตเตอร์เบอร์ชาและแม้แต่ยางพาราแบบเป่าลมที่ถูกทำขึ้นมาจากยางธรรมชาติล้วนถูกนำมาใช้สำหรับห่วงโครงกระโปรงแต่ที่ได้รับความนิยมมากสุดก็คือเหล็กค่ะโครงห่วงกระโปรงสุ่มไก่นี้นะคะได้รับการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในเดือนเมษายนปี1856ค่ะโดยอาซิมิเรียในปารีสและโดยตัวแทนในอังกฤษไม่กี่เดือนต่อมาค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากกระโปรงสุ่มไก่นะคะจึงได้มีการผลิตในปริมาณที่มหาศาลมากๆโดยโรงงานต่างๆทั่วโลกตะวันตกเลยค่ะเรียกได้ว่าผลิตได้นับหมื่นใน1ปีกระโปรงสุ่มไก่ที่กว้างที่สุดนะคะมีเส้นรอบวงประมาณ6หลาหรือว่าราวๆ5เมตรทีเดียวค่ะแม้ว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1860นะคะกระโปรงสุ่มไก่จะเริ่มมีขนาดเล็กลงแล้วก็ตามแต่ไม่ว่าจะเล็กลงแค่ไหนค่ะขนาดของกระโปรงสุ่มไก่นี้ก็มักจะทำให้เกิดความยากลำบากในการผ่านประตูขึ้นลงรถม้าและการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปกระโปรงสุ่มไก่นี้นะคะถูกสวมใส่โดยผู้หญิงทุกสถานะทางสังคมและทุกชนชั้นทั่วโลกตะวันตกตั้งแต่ราชวงศ์ไปจนถึงคนงานในโรงงานการที่ผู้หญิงหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงกลางศตวรรษที่19ก็เป็นผลมาจากการที่กระโปรงสุ่มไก่ของพวกเธอนั้นถูกไฟไหม้ค่ะและนอกจากไฟไหม้แล้วนะคะอันตรายอื่นๆก็ยังรวมถึงการที่ห่วงของกระโปรงดันติดอยู่ในเครื่องจักรหรือจะล้อรถหรือว่าแม้แต่ลมกระโชกแรงนะคะและยังมีสิ่งกีดขวางอื่นๆอีกมากมายค่ะที่ยังขวางทางกระโปรงอันหรูหรานี้ดังเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่จะยกตัวอย่างซึ่งถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์ The Time เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี1863เป็นรายงานการเสียชีวิตของสาวใช้ในครัววัย14ปีซึ่งเธอมีนามว่ามาร์กาเร็ตเดวีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือชีวิตของเธอมีประกายไฟขึ้นมาขณะที่เธอนั้นนะคะยืนอยู่บนบังโคลนเตาผิงเพื่อที่จะหยิบช้อนบนหิ้งและเธอก็เสียชีวิตค่ะเนื่องจากการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่คาดว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1850นะคะแล้วก็ปลายทศวรรษที่1860ในอังกฤษเนี่ยมีผู้หญิงประมาณ 3,000 รายค่ะที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับกระโปรงสุ่มไก่และในช่วงต้นทศวรรษที่1870นะคะกระแสแฟชั่นกระโปรงนี้นะคะก็เริ่มจางหายไปแต่ในปัจจุบันนะคะกระโปรงสุ่มไก่ก็ยังคงมีให้เห็นกันในโอกาสที่เป็นทางการอย่างเช่นงานแต่งงานเป็นต้นและเรามีการแต่งหน้าแต่งชุดแล้วคำต่อไปจะเป็นอะไรได้คะถ้าไม่ใช่ว่าทำผมทรงผมยอดฮิตในฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่17-18แน่นอนว่าจะต้องเป็นทรงผมที่เรียกว่าฟองเดอแกซึ่งทรงผมนี้นะคะตั้งตามชื่อพระสงฆ์คนหนึ่งค่ะของพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษปีที่1680และเป็นแฟชั่นทั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษเลยค่ะในตอนแรกมันเป็นเพียงแค่การม้วนผมที่ด้านบนของศีรษะโดยใช้ริบบิ้นนะคะเรื่องราวเล่าว่าดัชเชสท่านนี้นะคะกำลังออกไปล่าสัตว์ค่ะแต่ทรงผมของเธอดันพังยุ่งเหยิงกระทันหันนะคะเนื่องจากไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเธอจึงรวบผมด้วยริบบิ้นจากชุดของเธออย่างรวดเร็วค่ะ
ต่อมาการทำผมเช่นนี้นะคะมันก็สูงขึ้นแล้วก็มีการดัดผมอย่างปราณีตมากขึ้นจนกลายเป็นที่หากันไปหมดเลยค่ะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งดูแพงยิ่งดูสง่าและเพื่อให้ทรงผมสูงขึ้นนั้นนะคะผมจึงมักถูกผูกไว้กับหมวกแบบลวดที่สวมไว้บนศีรษะค่ะและมีการแอบเพิ่มผมปลอมซึ่งอาจจะทำมาจากขนม้าได้นะคะถ้าหากผมของคุณไม่พอปัญหาที่น่ารำคาญของแฟชั่นนี้นะคะคือเมื่อความสูงของเส้นผมเพิ่มขึ้นนะคะการรักษากองผมให้มั่นคงอยู่เป็นทรงก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมักจะหลุดออกไปด้านใดด้านหนึ่งเสมอนั่นจึงส่งผลให้มีการใช้ลวดมากขึ้นเพื่อทรงผมจะได้เป๊ะปังยึดให้เข้าที่มากขึ้นค่ะและเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณเริ่มเคลื่อนไหวในห้องที่เต็มไปด้วยโคมไฟระย้าที่มีเทียนประดับอยู่โดยความสูงสง่าที่เกินไปของทรงผมนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงพลังอันชั่วร้ายของมันค่ะเพราะหากคุณเข้าใกล้สิ่งที่จะจุดประกายไฟให้กับมันได้มันก็จะกลายเป็นวัตถุไวไฟอย่างรุนแรงคุณอาจจะกำลังสวมสิ่งที่ทำให้ห้องโถงหนึ่งถูกเป็นไฟได้อย่างรวดเร็วก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแต่งตัวเป็นชนชั้นสูงอย่างคร่าวๆแต่ก็อย่างที่เตือนไปต้องระวังเอาไว้นะคะถ้าคุณคิดว่าทำไมคุณคนนึงถึงต้องพยายามที่จะสวยตามแฟชั่นค่านิยมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยมากขนาดนั้นแม้ว่าจะมี worst case ออกมาให้เห็นอยู่เสมอแต่ถ้ามองในโลกความเป็นจริงนะคะเมื่อเรามี beauty standard สิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนก็คือ beauty privilegeซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเมื่อเราสวยตาม beauty standard แล้ว beauty privilege ก็จะเกิดขึ้นตามมามันหมายถึงการได้รับโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตค่ะการถูกปฏิบัติที่ดีจากคนรอบข้างแต่บางครั้งนะคะสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาทำร้ายพวกเขาเองด้วยอย่างการที่อาจได้รับความเกลียดชังหรือไม่มีใครเชื่อในความสามารถที่แท้จริงพวกเขาอาจจะโดนตัดสินได้ง่ายๆจากคนในสังคมค่ะและมันอาจจะส่งผลไปถึงบางคนจนทำให้พวกเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันสวยไม่พอหรือเปล่าอย่างคนรอบตัวที่ได้พบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักจะเจอคนที่บอกว่าอยากสวยกว่านี้ถ้าเป็นเหมือนคนนั้นก็คงจะดีหรือถ้าเราไม่มีตรงนี้มีตรงนี้ก็คงจะดีมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่พวกเขาจะคิดเช่นนั้นดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินหรอกค่ะว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่รักตัวเองก็เพราะไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากรักตัวเองแต่มีใครบางคนต่างหากที่ทำให้พวกเขารักตัวเองไม่ได้สุดท้ายนี้ขอให้คุณมองเห็นถึงส่วนที่สวยงามที่สุดของคุณเสมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าคอมเมนต์คุยเล่นกันนะคะสามารถมอบซูเปอร์แธงค์หรือสมัครสมาชิกร่วมเป็นชาวมูเนียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ